ครับก็อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของกรณีที่เป็นปัญหาเงื่อนไขค่าขอบนะครับหรือว่า boundary value problem นะครับก็ปัญหานี้นะครับก็จะเห็นว่าสมการนะครับอยู่ในรูปของสมการอนุพันธ์อันดับ2นะครับสมการอยู่ในรูปของสมการอนุพันธ์อันดับ2แบบนี้นะครับก็เป็นสมการอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะครับทีนี้จากอันนี้เนี่ยเราจำเป็นที่ต้องจัดสมการหน่อยนะครับเพราะว่าสมการนี้ก็ติดครบเลยนะครับก็ติดอนุพันธ์อันดับ2อนุพันธ์อันดับ1นะครับแล้วติดตัวแปร y นะครับแล้วก็ติด x ด้วยนะครับก็จะติดยังไงก็ไม่สนใจทั้งนั้นนะครับก็ใช้ค่าของ finite difference นะครับก็สมการอนุพันธ์อันดับอนุพันธ์อันดับ2ของฟังก์ชันเนี่ยก็สามารถประมาณได้ด้วยตัวนี้นะครับอนุพันธ์อันดับ1ของฟังก์ชันประมาณได้ด้วยค่านี้นะครับจากข้อนี้กำหนดว่ามีขอบนะก็คือ x เท่ากับ0กับ x เท่ากับ8นะครับที่ x เท่ากับ0นะครับ y เป็น5ที่ x เท่ากับ8 y เป็น7นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ที่ x เท่ากับ0นะครับกับ x เท่ากับ8และโจทย์กำหนดให้แบ่งช่วงเป็นช่วงละ2นะครับช่วงละ2นะ2เมตรนะครับช่วงละ2 2อะไรแล้วแต่นะครับอันนี้2หน่วยช่วงละ2หน่วยนะครับก็เพราะฉะนั้นก็แบ่งได้ทั้งหมด4ช่วงนะฮะ4ช่วงนะครับจาก4ช่วงนี้ก็แน่นอนนะครับก็จะมีโหนดที่จะต้องคำนวณ นะครับคือโหนด2นะครับโหนด4แล้วก็โหนด6นะฮะก็มี3ตัวนะครับโหนดโทษที่ตำแหน่ง2 2 2นะครับ4แล้วก็6นะครับก็คือตรงกับโหนดที่2โหนดที่3กับโหนดที่4นะครับนะโหนดที่1กับโหนดที่5เนี่ยเป็น boundary แล้วนะครับก็ไม่ต้องคำนวณ นะครับก็แน่นอนจากอันนี้เราเอาค่าอนุพันธ์ระดับ2เนี่ยแทนค่าเข้าไปในสมการนะครับกับอนุพันธ์1แทนไปในสมการจัดได้รูปนี้ก่อนนะครับจัดสมการเบื้องต้นได้ตามสมการนี้นะครับก็แทนตรงไปตรงมาเลยนะครับได้สมการตามนี้พอได้สมการตามนี้เสร็จปุ๊บจากสมการข้างต้นนะครับเราจัดรูปนิดนึงเพราะเขาให้แทน h เท่ากับ2ให้แทน h เท่ากับ2ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็แทนค่า h เท่ากับ2แล้วก็จัดสมการก่อนนะเพื่อให้สมการดูไม่สับสนหน่อยนะครับหลังจากที่จัดสมการมาพักหนึ่งนะก็จะได้รูปสมการที่ง่ายเข้าจากสมการเนี้ยนะครับจับรูปแทน h เท่ากับ2ไปแล้วนะครับนะก็ได้สมการตามที่ไล่มานะครับจะเห็นว่าสมการไม่ยากแล้วนะครับติดในรูปของสมการนี้นะครับทีนี้เราอาจจะขยับเอา xi เนี่ยมาไว้ด้านขวาก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เหมือนกับว่าด้านซ้ายก็จะเป็นโพสต์ของ yi นะครับ yi บวก1แล้วก็ yi ลบ1อย่างเดียวนะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นตัวที่เรารู้ค่าอยู่แล้วนะครับก็คำนวณได้ก็เอามาไว้ฝั่งขวานะครับทีนี้เราเริ่มจากไหนครับโหนดที่1ไม่ต้องคิดนะครับเราก็มาคิดโหนดที่2โหนดที่3และโหนดที่4โหนดที่5ไม่ต้องคิดเพราะว่าเป็นขอบนะครับก็เริ่มจากโหนดที่2นะฮะอันนี้เราลองดูไล่ทีละโหนดนะครับโหนดที่2นะครับโหนดที่2นะก็คือแทน i เท่ากับ2ลงไปนะครับโหนดที่2นะครับเราแทน i เท่ากับ2นะก็เห็นไหมครับจากสมการทั้งต้นนะฮะ i เท่ากับ2ตรงนี้ i เท่ากับ1นะครับแล้วก็y 1นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น y i เป็น y 3ก็คือ i บวก1ครับแทนค่า y 1เนี่ยเรารู้เพราะเป็นขอบนะครับก็แทนค่าเข้าไปได้ตรงนี้นะครับจัดสมการหน่อยนะได้สมการที่1เก็บไว้ก่อนนะครับทำโหนดที่3โหนดที่3ก็คืออะไรครับ i เท่ากับ3นะครับ i เท่ากับ3ก็ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับก็ใช้สมการที่เราจัดแล้วข้างต้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็น y 2นี่ก็จะเป็น y 4นะครับตรงนี้ไม่มีค่าขอบที่รู้นะครับก็ติดไว้เพราะนั้นตรงนี้ก็จะได้สมการที่2ออกมาเป็นตัวนี้นะครับได้สมการที่2มาแล้วก็ทำต่อนะทำไปถึงโหนดที่4ก็คือ i เท่ากับ4นะครับได้ y 4มานะครับแล้วก็y 3ส่วน y 5เนี่ยเป็นขอบละแทนค่าลงไปเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะได้สมการที่3มานะเราจะมี3สมการนะครับ3สมการแล้วมีตัวแปร3สมการนะครับมี y 2 y 3แล้วก็ y 4ที่เป็นตัวแปรเห็นไหมครับนะมี3สมการ3ตัวแปรเอา3สมการนี้นะครับมาจัดให้เป็นรูปเมทริกซ์นะครับจัดให้รูปเป็นเมทริกซ์นะแล้ว
รูปเมทริกซ์รูปเมทริกซ์3คูณ3นะเมทริกซ์นี้เป็นเมทริกซ์3คูณ3ก็โซลสมการลีเนียร์นะครับก็อินเวิร์ตเมทริกซ์มานะครับแล้วก็แก้ระบบสมการก็จะได้คำตอบตามนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเห็นมั้ยครับก็เครื่องคิดเลขสมัยนี้สามารถแก้ระบบสมการ3ตัวแปรได้ครับเครื่องนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้เกาส์นะครับก็เครื่องคิดเลขก็มีฟังก์ชันที่คำนวณให้แล้วนะครับก็คำนวณได้เลยนะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับนะทีนี้ปัญหาที่เราอาจจะประยุกต์ได้อีกหน่อยนึงก็คือปัญหาทางโยธาเราก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคานนะครับนะก็ปัญหานี้เนี่ยเราทำดับเบิลอินทิเกรชันเนี่ยเราจะได้ละการ n ตัวเนี่ย exact solution คือสมการนี้นะครับทีนี้จากอันนี้เนี่ยเราลองไปทำดูนะครับแล้วก็จะลองแบ่งช่วงเองนะครับตามโจทย์ที่กำหนดมาให้อาจจะแบ่งเดลต้า x เป็น2ฟุตนะฮะตามนี้ก็ระวังหน่วยนิดหน่อยนะครับจากนี้2ฟุตนะครับความยาวทั้งหมด10ฟุตเท่ากับ5ชิ้นนะฮะ5ชิ้นทีนี้5ชิ้นเนี่ยก็แน่นอนก็จะต้องมี6โหนดนะ5ชิ้น6โหนด6โหนดก็จะมีโหนดตรงกลางอยู่4นะครับโหนดตรงกลางอยู่4เพราะฉะนั้นระบบสมการจะเป็น4 4คูณ4นะก็เครื่องคิดเลขโซไม่ได้แต่ว่าเรามีเกาส์นะครับมีวิธีเกาส์อิลิมิเนชันเกาส์ไซดอลก็สามารถทำได้ตัวนี้นักศึกษาลองไปทำดูนะครับ